องอย่างนี้เลยว่ะเออยังมีใครถ่ายรูปเลยมึงโอ้โหรีบกระจังเลยมีอีก3ก้อนเก็บนั่งหนาวดีนะแค่ครับ3ก้อนกาแฟครับเค้กฮะมีอย่างก่อนก้อนเห็ดเหรอครับฮะนี่3ก้อนเยี่ยมมาลูกเยี่ยมมากเยี่ยมมากขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้โหพิมพ์กลับบ่พิมพ์กลับบ่ใครมีมากมีมากมีแซ่มีอะไรมีแซ่มีอะไรเอาขอยืดก่อนนะยืดก่อนนะกูให้มึงถือมาไงกูให้ไงเธอไม่ว่าแค่นี้น้องโอ้โหน้องโฟเตรียมเค้กให้ดิเอออะเอาเค้กให้จานงปอนหนึ่งมอบมอบเบิร์ธเดย์ให้แฟดแล้วกับปูย่าปอนหนึ่งแม่ปอนหนึ่งไปเอาแฮปปี้เบิร์ธเดย์บ่ลองดิจัดการให้เตียงล่ะเอาม่วยเอาแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วลูกอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์โยโย่ Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday ก็ลงไม่ไม่มีเต็มเลยผ้าเอาอันนี้ก็พอดีเอฟพีเอฟพีเอฟพีเอฟเอาโง่ๆๆคนๆๆอันนี้หันเอาเอาหันเอาเดี๋ยวเนี่ยครบทุกคนแล้วครับโอ้ได้แล้วเออหันอย่างเงี้ยไปทิ้งญาติอยู่ด้วยสิเฮ้ยอย่าลืมมาไปให้แฟนที่โรงเรียนด้วยนะพวกเองเนี่ย3คนเนี่ยแฟนเยอะนะเราแฟนเยอะเหลือเกินเนี่ยคุณสี่คนบ่ไรความลับแตกความลับแตกแพ็กดำมีอะไรพูดมีสิแพ็กดำมีอะไรพูดมีสิแพ็กดำมีอะไรพูดมีสิสาวโคตรเยอะเอออันนี้เป็นเค้กที่อร่อยที่สุดในบ้านขั้วนะครับโอ้โหเบื่อแล้วทิ้งอ่ะบอกเลยเออเหมือนหล่อเราได้เป็นเพื่อนนะกิจกรรมฉลองวันเกิดนักเตะ83ครับโอ้เรามื้อนี้ก็ต้องบอกว่าฝีมือด้วยแล้วก็โชคขาวๆด้วยครับโอ้โห10โกงตายครับวันนี้ครับ10โกงตายจริงครับวันนี้นะครับพลิกล็อกครับแต่ว่าพลิกล็อกเอาชนะสวนกุหลาบชนครับก็เข้าไปเล่นในรอบต่อไปครับก็เหลือ10คนแบบต้นครึ่งหลังครับแล้วก็โดนตีเสมอครับแต่ก็โอเคครับช่วยกันได้ดีมากครับเด็กๆครับต้องบอกว่านี่พี่เล็กเกอร์ครับครึ่งหลังต้องทำงานคนเดียวครับคนนี้บรรยากาศแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของนักเตะ83ครับแม่กำลังแกรุ่นหลามครับนี่น้องโฟและนี่ก็คือหลานนะคะหลานลูกค่ะหลานลูกไปกินเค้กพี่แฝดแล้วได้แอบมาบักฆ่าเลยพี่โอเคครับโอเคครับติดตาม EP ต่อไปครับบรรยากาศแฮปปี้อยู่หอนี่เสร็จขายแล้วน่ะบรรยากาศแฮปปี้เบิร์ธเดย์นักเตะแฝด3ครับตากข้าวก่อนจริงๆเฮ้ยทุกคนดูการลงทำกูไหนอันนี้